สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกคนนะครับมื้อนี้วันที่5นะครับพาพี่น้องมารอหาเห็ดจากเต่านะครับพี่น้องมาลุ้นกันนะครับว่าเฮาสิมาครับมื้อนี้ไปกันเลยครับพี่น้องมาครับเห็ดจากเต่ามื้อนี้ให้เบิ่งเสียย้ายป่าพี่น้องนี่ครับต้องมีกระดอกเห็ดด้วยพี่น้องลงไปพุ่นกับมีดครับย่าไปเลยครับพุ่นต้องแบ่งเลิกพุ่นครับพุ่นส่วนไต่ตุ่มไผ่ผมยังแมนหมดครับเนี่ยตับเต่านะครับมันเนี่ยดอกงามครับนี่พี่น้องมีดอกหน่อยดอกง่ายเหมือนกันเนาะครับนี่วันดี5ธันวาคมนะครับพี่น้อง2565นะครับมันดอกเห็ดมั้ยพี่น้องต้องฝ่าเก็บครับมันสิได้กลับเป็นเสียบปลาหมึกย่างไทยครับแต่มันดอกบ่ง่ายมั้ยครับดอกงามๆครับพี่น้องนี่มา 2-3 ดอกครับออกไรครับพี่น้องออกไรครับนุ่มเดียวพี่น้องถือว่าได้หลายแล้วครับบ้านมาได้พี่น้องคนมาเห็นตับเต่าเกิดใหญ่ด้วยครับดอกพอดีแจงครับนุ่มละ6ดอกครับน้องมันเกิดใหญ่ๆกันไหมช่วงนี้ดอกหน่อยครับ
ดอกกระต้อยหนึ่งพี่น้องดอกกระจายลอยแล้วพี่น้องดอกงามครับพี่น้องนี่ก็เป็นผลงานของเฮานะครับพี่น้องของวันที่5เก็บข้าวเดียวครับพี่น้องได้ประมาณสัก4-5โลอยู่ครับกลับมาทํางานครับแล้วคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับ